ก็ต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกมา2ครั้งครับเก็บชัยได้ทั้ง2ครั้ง16กับ24นะครับน้ำหนักช่างเท่ากันครับ71ส่วนสูงก็เป็นทางด้านไก่ชนครับที่สูงกว่า5เซนส่วนไฟท์การชกนี่เควินเหนือกว่านะครับจากบราซิลก็ไก่ชนนี่หัวใจดีอยู่แล้วประเภทเดินบู๊เดินลุยขณะที่เควินเนี่ยโอ้โหวันนั้นนี่ต่อยกับน้องโอกว่าจะน้องโอจะเคี้ยวลงเนี่ยโอ้ไปถึงไปปลายนู่นนะครับฟันศอกจนน้องโอเนี่ยมีแผลแตกที่ตาซ้ายครับถือว่าไม่ธรรมดานะคนนี้ขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็คู่ที่6ที่7สัปดาห์นี้นะครับศึกมวยรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพตะวันออกประทับภาคเหนือครับส่วนการถ่ายทอดสดของรายการไทยไฟท์ลีกจะกลับมาอีกทีนึงในวันที่21นะครับ14เราพักแล้วก็มีเป็นบันทึกความมันครับของรายการไทยไฟท์เดี๋ยวไปดูครับตัวแทนภาคอีสานเหนือไปทักกับภาคกลางนะครับเดี๋ยวมาแจ้งคู่มวยอีกทีครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับยังมีคู่ตกค้างด้วยนะครับนั่นก็คือไฟท์ระหว่างทีมภาคตะวันออกครับก็คือธงชัยเพชรรุ่งเรืองที่วันนั้นนี่มีแผลแตกครับก็เลยต้องมีการขยับไปในการเปิดศึกครับต้องบอกว่าน่าสนุกเป็นที่สุดครับเจอกับก้าศึกสรัตนพลทีมภาคเหนือครับพลาดไม่ได้เลยนะครับ14ก็บันทึกความมันกันครับส่วน21ก็กลับมาถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับที่ Beat Active สัปดาห์ที่แล้วนี่เข้มข้นเลยนะมวยรอบอีซูซูนะก็มีพลิกล็อกมีคว้าแต้มไปครับตอนนี้เนี่ยทีมภาคเหนือนำเลยนะครับแต้มนำอยู่นะคะแนนรวมใช่มั้ยส่วนวันนี้เดี๋ยวมาดูครับ2คู่หลังนี่เป็นภาคตะวันออกเจอกับภาคเหนือครับมาดูคู่นี้กันก่อนแล้วครับคู่ที่3ของรายการครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อ71กิโลกรัมหมัดขวาหมัดขวาเตะจอล่างแล้วก็ศอกมาไก่ชนไก่ชนยังนิ่งยังนิ่งเตะจอล่างขึ้นไปดูรูปร่างนี่ผมว่าน่าจะมี185นะครับทางด้านเควินเปเรล่าเอาครับส่วนสูงไม่เกี่ยวครับใส่เดียวกันก่อนเดี๋ยวดูครับว่าหัวใจเด็กคนนี้ครับจะดีขนาดไหนครับเพราะว่าเควินนี่ขึ้นไปเจอน้องโอมาแล้วนะครับเอาครับเควินมีหมัดโอ้ ยาวดีเหลือเกินยาวดีเหลือเกินเอาครับต่างคนต่างออกต่างคนต่างอยากน็อกโอ้มีสาวๆตามมากรีดด้วยครับไก่ชนมีสาวๆตามมากรีดด้วยโดนหมัดมาพยายามไต่ขวาขึ้นไปเจาะล่างมาครับเควินเปเรล่าไก่ชนเอาโดนหมัดมาก่อนเตะขวาคืนจับได้เกี่ยวได้ตัดล่างอาการชักจะไม่ค่อยสู้ดีแล้วครับไก่ชนแต่ว่าหัวใจดีครับไฟก่อนๆก็แบบนี้ครับแล้วก็พิชชนะได้ด้วยนี่หัวใจสุดยอดแล้วดีครับเอาครับกระแทกแย็บซ้ายไปทีนึงอย่าต่อยหมัดเอาขวาหลังนี่โดนครับเริ่มจะมีอาการเจ็บปวดรูดร้าวหรือเปล่าโอ้หมัดอัปเปอร์คัทสอยดาวมาเป็นชุดยังไม่ถึงตัวครับไก่ชน16หัวใจยังเต็มอยู่โอ้โหยิงโดนยิงโดนก็ต้องยิงขึ้นมาครับหมัดกระสาดศอกเข้าไปครับไก่ชนกระโดดนี่ครับเข่าลอย2ชั้นครับเควินขวาเตะไว้ก่อนครับอีกคนพยายามต่อยหมัดมาแทงถึงหน้าเลยครับโอ้โหเข่าแกยกถึงหน้าเลยครับโอ้โหเอาครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของไก่ชนครับเควินเนี่ยมารุนแรงเหลือเกินต่อยหมัดนี่ครับพยายามจะบวกอยู่ครับจะไปต่อยเพลินนี่เดี๋ยวเจอหมัดดาวรุ่งครับเอากดดันต่อครับเควินวงในบ้างครับจับสวยกว่านะครับไก่ชนแต่ว่ายังตีไม่ได้โอ้อยู่นอกโดนครับอยู่ในเห็นขึ้นคอได้ทำสวยเลยครับวงในของไก่ชนครับแกโดนเยอะนะไก่ชนถ้าผมเป็นไก่ชนเนี่ยผมคงจะนอนไปแล้วครับแต่น้องหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาพี่ชายครับไก่ชนไม่ใช่ไก่บ้านนะครับลุยเข้าไปเดี๋ยวดูครับว่าบราซิลเนี่ยโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับไก่ชนเหมือนจะทนได้ครับตอนนี้หน้าตาเนี่ยแดงไปหมดแล้วครับอย่างสู้เอาโดนหมัดแม่โอ้เควินแกก็นิ่งครับเหมือนจะมีแผลแตกนะครับปลายตาขวาแล้วก็หมดยกแรกครับเอาพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับแม่ไก่ชนต้องบอกว่าอยู่ในสถานะที่ตกเข้าขั้นวิกฤตเลยแหละครับ
เจอหมัดของเควินเฟเดร่าจากบราซิลเข้าไปนี่ครับจังหวะเกี่ยวขาครับแล้วก็เกี่ยล่างครับล้มลงเสียกระบวนไปเหมือนกันแล้วก็1 2ของไก่ชนสายหน้านี่โดนครับพยายามกระแทกยับซ้ายไปก่อนแล้วขวาหลังนี่แม่หากไปนิดเดียวครับโอ้สู้กันมันครับยกแรกเควินเองนี่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ดีครับยืนต่อยแล้วนี่ครับอัปคัตมาทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับหมัดของเขายกแรกนี่คู่ชายไก่ชนก็โดนเยอะเหมือนกันนะนี่เจอหมัดนี้ของเควินอีกแล้วครับต้องถอยมาตั้งหลักนะครับโดนเยอะแต่นับถือหัวจิตหัวใจแกนะทนดีครับโอ้โหแล้วเข่านี้ครับแค่ยกทีเสียบถึงหน้าเลยครับแต่แกทนแล้วก็สู้ดีครับเจอหมัดของเควินเข้าทีไม่ได้นะเควินนะส่วนไก่ชนเองมีลูกจับในอยู่ลูกหนึ่งถ้านอกเนี่ยโดนหมัดเยอะในนี่ผมว่ามีลุ้นนะเอาครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกครับเป็นช้อยให้กับทางด้านไก่ชนครับยกนี้ทีมงานสั่งเดินเลยนะครับอยู่วงนอกไม่ทันกินครับเจอหมัดของเควินเปเรล่าเข้าไปเอาครับยกนี้เสริมแข้งขวายาวๆเอาครับเควินโดนรุ่นน้องท้าทายแบบนี้เป็นไงครับเอาครับเริ่มจะกลับมาต่อยหมัดเหมือนกันพยายามกลับไปอยู่ในเกมของตัวเองแล้วนะครับไก่ชนครับยกที่แล้วนี่โอ้โหโดนไปหลายขนาดเหมือนกันครับอ้าวขวาเตะจ่อล่างมาไก่ชนขยับเข้าไปเอาคืนหรือเปล่าครับเอาคืนหรือเปล่าล็อกปัดดีๆสวมหมวกกันน็อกแน่นๆจิ้มซ้ายเตะขวาครับแข้งขวาเควินหลบได้ขยับค่อยๆสืบเข้าไปครับจิ้มลำตัวเจอหมัดซ้ายคืนแต่ว่าเควินนี่ก็ยังมั่นคงกว่านะครับไก่ชนเยาวชนต้นกล้าครับจะเป็นมวยดังก็ต้องผ่านให้ได้ครับระดับนี้เอาหมัด1 2แลกกับแพ้โอ้โหลำตัวโดนหน้าไม่เท่าไหร่ครับลำตัวนี่ออกอาการเลยครับไก่ชนไก่ชนโดนหมัดโดนหมัดโดนเข่าโอ้เอาครับฤาษีบทยาเข่ามีโอ้กรรมการเบรกนับเลยครับชุดใหญ่ๆครับไก่ชนโดนเข้าไปครับยังสู้อยู่ครับไก่ชนกัดฟันครับต้องกัดฟันครับโดนหมัดไปแล้วโดนหมัดแล้วกรรมการจ้องแล้วยังมีต่อโต้แต่ว่าโดนลำตัวดอกนี้ครับโดนลำตัวอีกแล้วเสียบเข้าไปหมัดขวาเจ็บลำตัวโอ้โหพอดีกว่าครับมาแล้วครับบุรุษผู้ใส่เสื้อขาวครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ครับเอาละครับคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาตินี่ดูแลความปลอดภัยไก่ชนแล้วนะครับส่วนเควินเองก็โอ้โหสะใจครับสู้เต็มที่แล้วครับไก่ชนครับเป็นจังหวะที่เควินแกลุกไล่เข้ามาทำครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามต่อยพยายามนี่ครับลำตัวนี่ไงครับจังหวะลำตัวนี่ครับเป็นจุดที่แบบโอ้โหโดนแล้วจุกออกอาการต้องถอยเลยครับพอกันลำตัวโดนใบหน้าพอกันใบหน้าโดนลำตัวหมัดขวาของเควินครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับจังหวะเข้าเบรกของแกครับอะไรที่ใส่ได้แกก็ใส่ไปก่อนครับหูแทงลูกนี้ครับแทงลูกนี้เสยหน้าแล้วก็นี่ครับปักศอกเข้าไปอีกครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกครับโอ้ขึ้นลงๆแล้วแบบนี้ครับโอ้สุดท้ายสุดเนี่ยครับหลังจากโดนนับนี่ก็มาพยายามมีลูกเตะสู้เตะสวนนะครับแต่ว่าเควินแกก็เข้าเบรกอีก1ชุดนะครับจิ้มลำตัวและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Kevin from Brazilเป็นฟอร์มที่สวยงามของนักชกจากบราซิลนะครับเควินเปเรล่าเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาในพิกัด73กิโลกรัม